เศษ61ส่วน2566ผนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพเล่ม16แรงเอบวกเมืองห้าวที่หลอมรวมรอยสักธาตุทั้ง7สำเร็จก้าวขึ้นสู่ขั้นวิญญาณแรกก่อสมบูรณ์ได้เปิดศึกกับปรมาจารย์ฮูเหยียนการต่อสู้ของทั้งสองดุเดือดจนถูกสายตาของผู้คนมากมายระดับตัดวิญญาณจับตามองแต่ก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินกันแดนเซียนอสูรกับเปิดออกเมืองห้าวได้เข้าไปพบกับคนรู้จักเก่าทั้งศัตรูและสหายตลอดจนก้าวเข้าสู่อดีตของสำนักเซียนอสูรที่ยิ่งใหญ่เมื่อ 90,000 ปีก่อนสมัยยังครองทะเลและภูเขาลูกที่9ยังคงความสนุกตื่นเต้นชวนติดตามเช่นเดิมเนื้อเรื่องในเล่มนี้จะเป็นการเข้าสู่ดินแดนเซียนอสูรทำให้เราเห็นถึงอดีตที่รุ่งเรืองและประวัติของสำนักเซียนอสูรบวกกับมุกตลกทวนให้คู่แข่งพระเอกต้องเจ็บใจนิดๆในการช่วงชิงวิชาสมกับเป็นงานเขียนของเกินจริงๆได้เห็นถึงจินตนาการของผู้เขียนในการสร้างโลกแห่งการฝึกฝนและช่วงชิงกันของตัวละครที่แปลกใหม่ในเล่มยังมีบทแสดงถึงความรักความผูกพันของพระเอกนางเอกที่ได้มาเจอกันแม้จะไม่หวานซึ้งแต่กับเขียนได้อย่างลึกซึ้งถึงความรักความผูกพันของทั้งสองตลอดจนความรักของบิดาที่มีต่อบุตรชายไม่เอาทานที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นอีกเล่มที่ไม่จำเป็นต้องขายฉากบู๊แต่ก็มีความซึ้งกินใจครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเมืองห้าวที่หลอมรวมรอยสักธาตุทั้ง5พลังนกคุณเผิงสายลมและสายฟ้าจากทันสวรรค์จนเขาสามารถสร้างวิญญาณแรกก่อทั้ง7ตามธาตุทั้ง7ให้ผสานเป็นหนึ่งเดียวทำให้สำเร็จขั้นวิญญาณแรกก่อสมบูรณ์ที่ถือว่าเป็นครึ่งก้าวขั้นตัดวิญญาณกับถูกเจ้าค้างคาวใส่ร้ายว่าฆ่าบุตรชายปรมาจารย์ฮูเหยียนจนต้องเปิดศึกกับปรมาจารย์ฮูเหยียนที่จับเผ่าอูเซินที่เมืองห้าวปกป้องมาสังหารเมืองห้าวที่ช่วยทุกคนและสังหารเผ่าเทียนฉงของปรมาจารย์ฮูเหยียนคืนทำให้ปรมาจารย์ฮูเหยียนที่ฝึกวิชาตัดสายสัมพันธ์อาศัยการตายนี้ก้าวเข้าสู่ขั้นตัดวิญญาณสมบูรณ์ออกมาต่อสู้กับเมืองห้าวเมืองห้าวที่เผชิญหน้ากับปรมาจารย์ฮูเหยียนทำให้เขาต้องใช้7วิญญาณแรกก่อล้อมรวมกันเป็นหนึ่งในสภาวะ7ชีวิตทำให้ศพของโฉเหมินไถที่มอบวิชาเซียนชี้ทางแก่เมืองห้าวลืมตาขึ้นรู้สึกถึงเมืองห้าวจะช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันพลังของเมืองห้าวก็เพิ่มขึ้นด้วยปรมาจารย์ฮูเหยียนจึงใช้อารมณ์ทั้ง7จำแลงกลายเป็นดาบจำแลงที่กลืนกินทุกสรรพสิ่งที่มีพลังระดับตัดวิญญาณเข้าต่อสู้กับรอยสักทั้ง7ของเมืองห้าวจนสูสีปรมาจารย์ฮูเหยียนจึงได้ใช้1ดาบระดับตัดวิญญาณสมบูรณ์ออกมาบีบให้เมืองห้าวต้องสวมหน้ากากโลหิตเรียกสเวียอาวสัตว์อสูรระดับตัดวิญญาณและอัญเชิญเซียนโลหิตมาร่วมต่อสู้บวกกับพลังของเมืองห้าวที่เพิ่มขึ้นจากพลังศรัทธาของชนเผ่าเพราะเขาเป็นบรรพชนรอยสักของเผ่าอูเซินบีบให้ปรมาจารย์ฮูเหยียนต้องอัญเชิญเทียนฉงงูหลามยักษ์สีม่วงบรรพชนของเผ่าเทียนฉงที่เป็นระดับเซียนลงมายังโลกนี้แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของโลกนี้ทำให้มันไม่สามารถเข้ามาได้จึงมีตาข่ายสายฟ้ามาขวางไว้เทียนฉงจึงตัดหางของตนกลายเป็นแท่โครงกระดูกสีม่วงมอบให้ปรมาจารย์ฮูเหยียนใช้จัดการเมืองห้าวแต่เมืองห้าวที่มีเลือดของชนเผ่าเทียนฉงเก็บไว้ถึง4รุ่นเพื่อเตรียมสร้างมารโลหิตจึงพุ่งเข้าไปช่วงชิงแท่โครงกระดูกสีม่วงมาแล้วสะกดมันลงไปได้ชั่วคราวทำให้ปรมาจารย์ฮูเหยียนโกรธแค้นบอกจะสังหารเผ่าอีกาทองฮูเสินเป็นการเอาคืนแต่เมืองห้าวกับไม่เปิดโอกาสให้ทำเช่นนั้นเพราะวิญญาณอสูรที่สัมผัสกันทำให้แดนเซียนอสูรเปิดออกแล้วทั้งเมืองห้าวปรมาจารย์ฮูเหยียนและผู้ฝึกตนมากมายต้องรีบพุ่งเข้าไปยังดินแดนเซียนอสูรยอดฝีมือของเผ่าอวิ๋นเทียนได้เสนอแลกเปลี่ยนกับเมืองห้าวว่าจะดูแลเผ่าอีกาทองให้แลกกับให้เขาช่วยดูแลเด็กหนุ่มเผ่าอวิ๋นเทียนให้ด้วยซึ่งเมืองห้าวก็รับปาก
ในระหว่างเดินทางไปยังดินแดนเซียนอสูรโบราณผ่านทานดาราทุกคนจะต้องหลับไหลแต่ฮันซานจักรพรรดิอสูรน้ำแข็งที่เมืองห้าวเคยพบในดินแดนสะพานเซียนกับช่วยให้เขาตื่นขึ้นทำให้เมืองห้าวได้เห็นเหล่าคนมากมายที่เดินทางมาที่นี่ในสภาพหลับไหลมีหลายคนที่เขารู้จักและไม่รู้จักตลอดจนเห็นถึงการเคลื่อนไหวของทานดาราทำให้เขาเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของการเวลายิ่งขึ้นก่อนไปถึงดินแดนเซียนอสูรโบราณเห็นถึงโครงกระดูกมังกรอิงหลงที่เขาลูกที่หนึ่งโครงกระดูกค้างคาวที่เขาลูกที่สองและโครงกระดูกมนุษย์ที่ท่อนล่างเป็นสัตว์ที่เขาลูกที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบี่ไม้ของเขาเห็นโครงกระดูกมังกรขนาดยักษ์ที่เขาลูกที่สี่ก่อนเห็นถึงเงาร่างของบุรุษคนหนึ่งบนยอดเขานั้นแล้วภาพก็กลายเป็นสำนักเซียนอสูรในอดีตที่ทุกสรรพสิ่งยังมีชีวิตเมืองห้าวมองไปยังบุรุษบนเขาอีกครั้งก่อนบุรุษบนเขาจะสังเกตพบทำให้ภาพกลับคืนสู่ปัจจุบันที่ทุกสิ่งตายหมดแล้วก่อนเมืองห้าวตกลงไปยังดินแดนเซียนอสูรเมืองห้าวที่ตื่นอยู่จึงรีบออกเดินทางมุ่งหน้าออกไปก่อนทุกคนแต่ด้วยความที่ไม่รู้อะไรจึงได้แต่มุ่งหน้าไปเรื่อยๆพบถึงโครงกระดูกของสิทธิ์สำนักเซียนอสูรมากมายทั้งมนุษย์ปีศาจที่แม้จะตายมาหลายหมื่นปีแต่ยังแข็งแกร่งจนแม้แต่เขายังไม่สามารถทำลายได้ถึงจะใช้ชีวิตที่สีก็ตามก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปพบฟางหีพี่สาวเมืองห้าวแต่เขาไม่ทราบกำลังต่อสู้กับจี้เซี่ยวเซี่ยวอยู่พอเห็นฟางหีที่เขาถือเป็นสตรีดูร้ายจึงรีบวิ่งหนีส่วนฟางหีเมื่อเห็นเมืองห้าวจึงละทิ้งจี้เซี่ยวเซี่ยวรีบตามเขาด้วยความโกรธพร้อมทั้งบอกให้เขาหยุดทันทีแต่เมืองห้าวกับไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายเจอฟางหีตามไม่หยุดเมืองห้าวจึงตัดสินใจจะต่อสู้เพราะเขาน่าจะพอสู้กับฟางหีได้แต่อยู่ๆฟางอีกับโดนจี้เซี่ยวเซี่ยวกับจี้หมิงเฟิงที่แอบตามมาวางค่ายกลกักขังไว้เพื่อไม่ให้เธอไปหากายทิพย์ได้ตอนแรกเมืองห้าวคิดจากไปโดยไม่สนใจแต่กับเจอสายตาที่ตัดคอของฟางอีจึงตัดสินใจเข้าโจมตีค่ายกลร่วมกับฟางอีที่อยู่ด้านในพร้อมกันจนทลายค่ายกลได้พอจี้เซี่ยวเซี่ยวกับจี้หมิงเฟิงเห็นถึงฟางอีออกมาได้จึงมองมายังเมืองห้าวด้วยความไม่พอใจก่อนจากไปฟางอีที่บังคับให้เมืองห้าวเรียกเธอว่าท่านพี่ได้สำเร็จจึงบอกว่าดินแดนเซียนอสูรที่อยู่ในยามนี้คือดินแดนที่หนึ่งทุกคนจะต้องหากายทิพย์หรือกระดูกของสิทธิ์สำนักเซียนอสูรเพื่อให้ดวงวิญญาณเข้าไปสู่ดินแดนที่สองในอดีตที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้รับวิชาของสำนักเซียนอสูรซึ่งโครงกระดูกที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นเพียงของสิทธิ์สายนอกที่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับเคล็ดวิชาและมีโอกาสเข้าสู่ดินแดนที่สามฟางอีได้นำเมืองห้าวไปยังเขาลูกที่สองพาผ่านค่ายกลที่พิทักษ์เข้าไปรับมอบยังกระดูกของสิทธิ์สายในที่ตระกูลฟางรู้ให้เมืองห้าวเข้าไปสู่ดินแดนที่สองอย่างง่ายดายท่ามกลางความสงสัยของเขาที่ฟางอีกับดีต่อเขาผิดจากที่คาดก่อนฟางอีจะจากไปบอกให้เมืองห้าวเพียงรออยู่ที่นี่จนครบ3วันก็พอแต่เมืองห้าวที่รู้สึกเสียดายถึงโอกาสที่ได้ตื่นก่อนทุกคนเห็นถึงเงาของบุรุษบนยอดเขาที่4จึงตัดสินใจจะลองเสี่ยงโชคดูทิ้งโครงกระดูกของสิทธิ์สายนอกมุ่งหน้าไปยังเขาลูกที่4ระหว่างทางได้พบกับเจ้าฟางที่มาจากเผ่าอวิงเทียนกำลังโดนฮานเป้ยกับหวังลี่ไห่ที่เคยเข้าชิงการสืบทอดเซียนโลหิตกับเมืองห้าวหมายช่วงชิงโครงกระดูกของเผ่าอวิงเทียนจึงเข้าช่วยเหลือฮานเป้ยที่รู้ว่าสู้ไม่ได้จึงรีบหนีไปแต่หวังลี่ไห่กับลงมือสู้กับเมืองห้าวพอแพ้จึงจากไปแต่เมื่อเห็นถึงเจ้าฟางมีท่าทีไม่ไว้ใจเขาเมืองห้าวที่ถือว่าทำตามสัญญาแล้วจึงรีบมุ่งหน้าขึ้นเขาลูกที่สี่ต่อแต่เมื่อขึ้นมาถึงเขาลูกที่สี่เมืองห้าวกับไม่พบโครงกระดูกของใครเลยนอกจากโลงเปล่าใบหนึ่ง
เมื่อเวลาใกล้หมดเขาที่ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจนอนลงไปในโรงในขณะที่ทุกคนเข้าไปในดินแดนที่สองเมืองห้าวกับไม่สามารถเข้าไปได้วิญญาณของบุรุษบนยอดเขาที่ทราบว่าเมืองห้าวรู้สึกถึงเขาจึงตัดสินใจช่วยให้เมืองห้าวเข้าไปยังดินแดนที่สองเพราะเขาติดค้างบางสิ่งกับบิดาเมืองห้าวตื่นมาพบว่าเขาคือเคอร์จิ้วซือสิทธิ์สายตรงที่เป็นบุตรชายเคออวินหายผู้ครองยอดเขาที่สี่ที่กำลังโดนลงโทษเพราะขโมยของวิเศษจากยอดเขาที่หกไปมอบให้นางมารคนหนึ่งทำให้โดนฟ้าผ่าหากพยายามขัดขืนแต่สิ่งที่ใครคาดไม่ถึงคือเมืองห้าวกับยอมรับผิดกับนิสัยของเคอจิ้วซือทำให้เคออวินหายมีข้ออ้างในการปล่อยตัวบุตรชายออกมาเมืองห้าวในฐานะเคอจิ้วซือที่โดนเคออวินหายดูด่าวก่อนปล่อยตัวไปเมืองห้าวจึงคิดอาศัยฐานะสิทธิ์สายตรงกำจัดปรมาจารย์ฮูเหยียนได้ร่วมมือกับเหล่าลูกหลานชนชั้นสูงในสำนักที่เป็นอันธพาลค้นหาคนอื่นๆที่เข้ามาในดินแดนที่สองแห่งนี้ที่ยังไม่ตื่นขึ้นมากับได้พบจี้หมิงเฟิงจึงสังหารอีกฝ่ายทันทีโดยบอกว่าเป็นคนหลอกลวงให้เขาขโมยของทำให้เมืองห้าวและคนอื่นๆโดนลงโทษพอโดนลงโทษเสร็จก็เจอเคออวินหายต่อว่าถึงความผิดทำให้เมืองห้าวทราบว่าผิดที่ลงมือเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเขาจึงขอวิชาจากเคออวินหายมาอวินหายจึงมอบวิชาของยอดเขาที่สี่ที่มีให้300วิชาให้เขาเลือกฝึกกับวิชาแยกจิตที่อวินหายได้มาจากที่อื่นเมืองห้าวที่ได้วิชามากมายกับมีความเข้าใจไม่มากนักจึงเลือกฝึกวิชากลืนภูเขาระดับ9ในยอดวิชาทั้ง 3,000 ที่เหมาะสมกับตนก่อนแต่ในระหว่างฝึกวิชาด้วยการไปสังเกตคุณเขากับพบถึงเหล่าสิทธิ์ที่เข้าทดสอบเพื่อเข้าเป็นสิทธิ์สายนอกทำให้เมืองห้าวเห็นหญิงสาวหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งเขาทราบทันทีว่าอีกฝ่ายคือคนที่ดวงวิญญาณสวีชิงนางเอกแฝงเข้ามาเพราะหยาดน้ำตาของเธอที่ริมทะเลม่วงช่วยให้เขาจดจำตนเองได้ไม่แตกดับกลายเป็นอสูรจึงรีบพาเธอมายังถ้ำของเขาและช่วยให้เป็นสิทธิ์สายในทันทีพอผ่านไป 3-4 วันดวงวิญญาณสวีทิงได้ตื่นขึ้นมาก็เข้ามากอดจากความรักและความคิดถึงที่แยกจากกันนานหลายร้อยปีและจดจำเมืองห้าวได้ทันทีเพราะหน้าตาเขาเหมือนเดิมผิดกับทุกคนทำให้เมืองห้าวตกใจเพราะเขาเข้ามาด้วยร่างจริงผิดกับคนอื่นๆที่เป็นดวงวิญญาณมาแทนที่คนในอดีตก่อนเมืองห้าวจะมอบวิชาทั้ง300ให้สวีทิงศึกษาเมืองห้าวที่ฝึกวิชากลืนภูเขาจนทำให้ร่างกายในยามปกติแข็งแกร่งเท่ากับชีวิตที่4ซึ่งในยามนี้ถ้าเขาใช้ชีวิตที่7ก็จะแข็งแกร่งเท่าระดับตัดวิญญาณทำให้อวิงไห่ตัดสินใจขอร้องผู้ครองยอดเขาอีก6คนให้เปิดเจดีย์เซียนอสูรให้เมืองห้าวบุกขึ้นไปเพื่อให้ได้อีก2ยอดวิชาคือผนึกร่างกายสมบัติ9สวรรค์กับล้อมกายบริสุทธิ์สำหรับส่งเสริมบุตรชายโดยอวิงไห่ที่ใกล้ตายยังได้ล้อมของวิเศษมากมายเพื่อให้บุตรชายสามารถบุกขึ้นไปพอเปิดเจดีย์เซียนอสูรมีคนมากมายต่างบุกเข้าไปแม้แต่ผู้ฝึกตนเช่นฟางหีก็ไปได้ถึงชั้นที่10ส่วนปรมาจารย์ฮูเหยียนก็แค่ชั้นที่11เท่านั้นในขณะที่สวีชิงกลับไม่เข้าไปเพราะเลือกที่จะทำความเข้าใจกับวิชาทั้ง300แทนส่วนเมืองห้าวที่อาศัยของวิเศษของเคออวินไห่ให้ผ่านด่านขึ้นไปชั้นต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยทุกชั้นจะได้วิชา1อย่างและทุก10ชั้นจะได้สุดยอดวิชามาทำให้คนที่ทราบว่ามีคนใช้ของวิเศษต่างร้องด่าพอถึงชั้นที่40เมืองห้าวที่หินอสูรหมดได้ขอหินอสูรเพิ่มยิ่งทำให้คนร้องด่าแต่อวินไห่กลับไปมอบหินอสูรให้ต่อหน้าทุกคนทำเอาทุกคนพูดไม่ออกและรู้ว่าผู้ที่โกงคือเมืองห้าวพอถึงชั้นที่70เมืองห้าวได้พบเต่ายักษ์หรือปรมาจารย์ฆ่าซานสำนักแรกที่พระเอกเข้าในอนาคต
ด้วยความแค้นที่เคยโดนอีกฝ่ายหลอกลวงจึงใช้ของวิเศษสยบเต่ายักษ์ให้กลายเป็นพาหนะพาบุกขึ้นชั้นต่อไปทั้งยังได้วิถีหลักของวิชาอสูรเพลิงที่สุดที่เชื่อมต่อกับหนึ่งในสามเทพพิทักษ์ของสำนักเซียนอสูรพอผ่านชั้นที่80ก็ได้อาคมสีม่วงและได้ยินเสียงของประมุขหลี่บอกให้เขาผ่านชั้นที่99ผ่านภูเขาทั้ง3ผ่าน2ดินแดนจะได้กลายเป็นผู้สืบทอดแต่เมืองห้าวที่บุกขึ้นไปจนถึงชั้น89กับหยุดอยู่แค่นั้นเพราะของวิเศษไม่สามารถใช้ต่อสู้ได้อีกเคอาวินไห่ที่ใกล้ตายจึงตัดสินใจเข้าไปในเจดีช่วยเมืองห้าวผ่านชั้นนี้และชั้น90ได้สำเร็จทั้งยังช่วยให้เมืองห้าวได้วิชาผนึกร่างกาย9สมบัติมาก่อนจะพาเขาผ่านไปถึงชั้นที่99ได้พบบุรุษชราเคอาวินไห่ก็ช่วยขอร้องให้เมืองห้าวได้รับวิชาหลอมกายบริสุทธิ์มาทั้งที่ผิดกฎและทราบดีว่าเมืองห้าวเป็นใครทำให้เมืองห้าวสัมผัสได้ถึงความรักของบิดาที่มีต่อบุตรเข้าใจถึงความรู้สึกของเคอจิ้วซือและยึดถือเคออวินไห่เป็นบิดาของตนในชาติภพนี้พร้อมกับบนท้องฟ้าได้ปรากฏสะพานสายหนึ่งทอดลงมาให้ผู้ที่มายังดินแดนที่สองนี้มองเห็นนั่นคือทางไปสู่ดินแดนที่สามพอกลับมาพบสวีทิงยังทำความเข้าใจกับวิชาทั้ง300อยู่นางมานจือเซียงก็ได้มาทวงสัญญากับเมืองห้าวให้พาไปยังสัตว์เซียนอสูรในดินแดนที่สามซึ่งเมืองห้าวก็ตกลงจือเซียงยังเล่าถึงประวัติของสำนักเซียนอสูรคือเมื่อประมุขหลี่คืนสู่ห้วงจักรวาลตระกูลจี้ที่เป็นหนึ่งในสองขุนพลได้ก่อกบฏต่อสู้กับสิทธิ์ที่เหลือเคอจิ้วซือได้ต่อสู้ยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายโดยเสียสละชีวิตตนและบุตรทั้งหมดอย่างไม่ยอมแพ้ส่วนตระกูลฟางที่เป็นอีกหนึ่งตระกูลขุนพลที่ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้จึงแยกตัวออกไปทำให้ตระกูลจี้กลายเป็นผู้ครอบครองทะเลและภูเขาที่9แห่งนี้ส่วนสิทธิ์ที่เหลืออยู่ก็ได้ก่อตั้งสำนักเซียนอสูรแห่งใหม่เพื่อรอคอยการฟื้นกลับคืนมาซึ่งจือเซียงคือสิทธิ์ของสำนักเซียนอสูรใหม่ที่ต้องการวิชาสุดยอดคือคัมภีร์ซานไห่สามวันต่อมาจือเซียงได้พาเมืองห้าวไปยังสระเซียนสวรรค์ในดินแดนที่สองเพื่อทิ้งสัญลักษณ์ไว้จะได้มาได้ทันทีเมื่อมาดินแดนที่สามแต่เมืองห้าวพบว่าน้ำในสระมีส่วนช่วยเขาฝึกวิชาจึงมักมาฝึกวิชาที่นี่บ่อยๆก่อนเหล่าผู้ที่มายังดินแดนที่สองจะรวมตัวกันมาเรียกให้เมืองห้าวไปชุมนุมเพราะเขาคือกุญแจไปสู่ดินแดนที่สาม